สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการ Club 18กับเรา2คนนะครับผมโปรแจ๊บตีรัตสุทธบุตรครับสต๊อปณัฐาสิริลำไพวงศ์ค่ะรายการ Club 18นะคะจะมาพบกับคุณผู้ชมในทุกวันอังคารค่ะทางช่วงเวลา 4:00 ถึง 5:00 ทางช่อง Golf Channel ทูช่อง 111แห่งนี้ค่ะแล้วเช่นเคยนะครับทุกสัปดาห์นะครับรายการของเราก็จะนำเสนอ4ช่วงหลักนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับClubhouse ครับจะเป็นการรายงานข่าวสารวงการกอล์ฟทั่วโลก On the Tee on the Green นะครับจะเป็นการแนะนำเทคนิคตีไกลและก็การลดสกอร์นะครับ Playoff จะเป็นการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญนะครับในวงการต่างๆแล้วก็ช่วงสุดท้ายครับ Pro Shop อัปเดตเทคโนโลยีล่าสุดนะครับในอุปกรณ์วงการกอล์ฟครับใช่แล้วค่ะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะโปรแจ๊บมีแจกของรางวัลให้คุณผู้ชมด้วยนะคะต้องบอกว่าแจกเลยนะไม่ต้องตอบคำถามง่ายมากของรางวัลเป็นอะไรคะเป็นบัตรไปชมกอล์ฟ Thailand Golf Championship ในช่วงปลายปีก็แจกให้ถึง10รางวัล นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่โชคดีนะคะใครอยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าก็สามารถเข้าไปเช็ครายชื่อของตัวเองได้ทาง Facebook ของเราของรางวัลในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าพิเศษจริงๆนะครับต้องบอกว่าเป็นของรางวัลมาจากของส่วนตัวของ Stop เองใช่แล้วเป็นอะไรเออผมอยากรู้แล้วแม้ต้องเกริ่นก่อนนิดนึงครับโปรแจ๊บว่าที่คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าตอนนี้มาบ้างไม่มาบ้างหายหน้าหายตาใช่ๆๆคือว่ามีโปรเจกต์ส่วนตัวนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าสต๊อปนี่เขียน Pocket Book ค่ะนี่ตอนนี้สําเร็จออกมาเป็นรูปเล่มเรียบร้อยแล้วนะคะมีชื่อว่าฉันคือ Pretty มืออาชีพนะคะแล้วก็เขียนร่วมกันกับเพื่อนอีก2คนนะคะคือเล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าตั้งใจทำมากเขียนเองกับมือเลยแล้วก็ตีพิมพ์เขียนเองกับมือเลยก็ตีพิมพ์เป็นหนังสือเรียบร้อยแล้วนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของพริตตี้ MC พรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยในนี้มีหมดทุกเรื่องราวเลยคือตีแผ่ในสังคมของการพริตตี้จริงๆให้คนได้รู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอาชีพนี้นั้นเป็นยังไงเพราะหลายๆคนสงสัยเอ้ยมันดีมันขาวมันดำจริงหรือเปล่าในนี้คือบอกเล่าเรื่องราวทุกอย่างนะคะแล้วก็วันนี้นะท็อปก็เลยเอามาแจกให้กับแฟนรายการ Club 18 5รางวัลครับแจกเลยง่ายๆนะตอนนี้เพียงแค่ไปที่ Facebook ของเรานะคะคลิกไลค์ก่อนอันดับแรกแล้วก็ไปลงชื่อเลยว่าอยากจะได้หนังสือเล่มนี้และตอบด้วยว่าหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าอะไร5ท่านแรกรับไปเลยค่ะโอ้โหนี่ผมไปตอบด้วยได้มั้ยอย่าไปโปรแจกต์ตอบให้ส่วนตัวอย่าไปแย่งแฟนๆได้ๆๆเอาล่ะค่ะก็รีบๆตอบกันเข้ามาเยอะๆนะคะแต่ว่าที่สำคัญไม่ได้มีแค่ของรางวัลหนังสือ Pocket Book ของตอบเท่านั้นตอนท้ายรายการนะจะมีของรางวัลของทางรายการมอบให้ด้วยแต่ว่าต้องติดตามตอนช่วงท้ายค่ะแต่ว่าตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปเข้าช่วงแรกในช่วง Clubhouse กันก่อนดีกว่าค่ะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะกับศึกลูกผสม PGA Tour และ Asian Tour ค่ะ รายการ CIMB Classic 2012นะคะต้องบอกเลยว่ารายการนี้เป็นรายการที่มีเงินระวังสูงมากก็แข่งขันนะคะขึ้นที่สนาม The Mice Resort and Golf Club ค่ะที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีโปรจากสหรัฐเนี่ยมาร่วมเล่นเยอะมากทำให้เป็นการสร้างสีสันนะคะก็ความสนุกในรายการเยอะมากทีเดียวคือโปรจาก USPGA เนี่ยต้องบอกว่านานๆจะออกมาจากแผ่นดินแม่สักทีนึงค่ะไม่ค่อยออกมาไม่ค่อยออกส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นในสหรัฐนะครับเต็มที่ก็ไปแคนาดาเม็กซิโกใกล้ๆนะครับก็รายการนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสช่วงปิดฤดูกาลนะครับช่วงท้ายของฤดูกาลเนี่ยรายการละเอียดสำคัญสำคัญก็หมดลงไปแล้วรายการนี้เป็นการเงินรางวัลสูงนะครับเอานักกอล์ฟจากสหรัฐ USPGA เนี่ยกลุ่มหนึ่งแล้วก็มาแข่งกับ Asian Tour นะครับก็มีนักกอล์ฟไทยหลายคนนะครับและ Tiger Woods รายการนี้ก็มาด้วยตีดีด้วยใช่ไหมคะตีดีนะเล่นดีเลยแต่ไม่ดีที่สุดมีคนดีกว่า มีคนดีกว่าและคนนั้นนั่นก็คือโปรนิกวัตนี่นะครับท่านผู้ชมครับวันที่3เนี่ยเป็นอันดับอยู่อันดับที่7ร่วมสุดท้ายทำเพิ่มอีก10อันเดอร์พาร์เนี่ยเข้าป้ายด้วยคะแนน10 22อันเดอร์พาร์รับเงินรางวัลไป 1.6 ล้านเหรียญประมาณ 51.2 ล้านบาทเงินรางวัลระดับนี้เนี่ยเท่ากับรายการใหญ่ใน USPGA เลยนะค่ะนะครับก็ไม่แปลกใจที่สามารถดึงดูดนักกอล์ฟระดับซุปเปอร์สตาร์มาแข่งขันในรายการนี้ได้มากมายนะครับเงินรางวัลสูงจริงนะครับก็เฉือนแชมป์เก่านะครับอย่างโบว์แวนเพลแล้วก็โรเบิร์ตกาลากัสไปอย่างหวุดหวิดเพียงศกเดียวเท่านั้นส่วนพญาเสือขวัญใจสต็อปเป็นไงบ้างคะก็ใช้ได้แหละนะจบไม่ให้กำลังใจป่ะแบ่งใจไปเชียร์รอลลี่ที่จีนแน่เลยแหมต้องไปจีนไปจีนอยู่แล้วนะก็เลยน้อยใจเลยได้แค่ที่4นะครับวันสุดท้ายก็เล่นดีนะครับจบได้มาเพิ่มอีก8อันเดอร์นะครับจบ19อันเดอร์พาร์คาร์เพนสันจากสวีเดนก็เก็บอีก9อันเดอร์พาร์นะครับสกอร์ลง18อันเดอร์พาร์จบที่7นะครับ
ส่วนผลงานของโปรไทยนะคะก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับกับโปรเล็กถาวรวิลาจันทร์นะคะจบ4วันเนี่ยอยู่ที่13อันเดอร์พาร์รั้งที่16ร่วมค่ะร่วมกับเจสันดัฟเนอร์แล้วก็บิลฮาสนะคะส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะโลมายักษ์นะคะพรหมมีสวัสดิ์ค่ะก็จบ4วันนะคะสกอร์รวมอยู่ที่7อันเดอร์พาร์อยู่ที่37ร่วมค่ะแม้แต่ว่ามีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนิดนึงนะครับสำหรับโปรนิกวัตนี่นะครับต้องบอกว่าแฟนสวยแฟนสวยไม่พอแข็งแรงอีกแข็งแรงด้วยคือเพราะว่าต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าคัตตี้ของนิกวัตนี่เนี่ยคือชัดเรโนเนี่ยนะครับป่วยเป็นลมแดดคือกำลังถือถุงอยู่แล้วเป็นลมกลางสนามเลยเหรอคะแปลกใจไหมคือคัตตี้ที่กรำศึก เดินถือถุงมาแบบไม่รู้กี่ร้อยรอบไม่ค่อยจะเห็นคัตตี้เป็นลมแดดเท่าไหร่นะคะแต่เป็นขึ้นมาจริงอาจจะร่างกายช่วงนั้นไม่ค่อยแข็งแรงหรือเปล่าก็เลยตอนนี้วันนี้ก็เลยต้องวานให้แฟนสาวสุดสวยนะครับมาเป็นคนถือถุงให้ในแต่ว่าก็ถือไม่กี่หลุมในช่วงที่คัตตี้คนเก่งเขาไม่อยู่แต่ก็ถือว่าโอ้ไม่รู้มีตัดเงินมากแบบนั้นเนี่ยนะเอ๊หรือว่าที่เขาได้แชมป์เพราะว่าภรรยามาถือถุงให้ตอนท้ายหรือเปล่าใช่ไหมล่ะไม่แน่เหมือนกันไม่แน่เหมือนกันนะครับงั้นโปรจับลองให้ภรรยาถือถุงบ้างเดี๋ยวผมคงถ่ายผมต้องถือเองด้วยถือเองพี่เองจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะครับโปรมือ22ของโลกรายนี้นะครับก็ทำเงินรางวัลฉลองครบรอบ2ปีการแต่งงานถือว่าได้เงินรางวัลก้อนใหญ่นะครับก็จะครบรอบแต่งงานในวันที่30ตุลาคมนี้นะครับเรียกว่าเป็นของขวัญครบรอบแต่งงานที่ก้อนไม่เริ่มเลยนะครับเงิน50กว่าล้านบาทนะครับมาต่อกันที่สกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์กันบ้างนะคะสำหรับรายการนี้ค่ะมีชื่อรายการว่า BMW Master 2012ค่ะแข่งขันนะคะขึ้นที่สนามเลคมาราเรนกอล์ฟคลับที่ประเทศจีนค่ะก็ถือว่าเป็นรายการใหม่ที่มีเงินรางวัลสูงมากเหมือนกันใช่คือเดี๋ยวนี้เนี่ยรายการกอล์ฟที่จะมาลงที่จีนเนี่ยจะเอารายการระดับธรรมดาบางครั้งดึงดูดนักกอล์ฟไม่ได้ต้องเอาเงินรางวัลมาแล้วก็เป็นเรื่องเลยพอก้อนใหญ่ปั๊บเนี่ยก็ดูดนักกอล์ฟระดับท็อปๆของยูโรเปียนทัวร์เนี่ยมากันครบค่ะสมาชิกทีมRyder Cupเนี่ย12คนมาในรายการนี้11คนนะครับขาดใครไปคะขาดเทอร์โจกาเซียนะที่เหลือมาครบและสมาชิกทีมRyder Cupเนี่ยก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะนะครับชนะแล้วก็บทแชมป์กันเองอ่ะสมาชิกRyder Cupทั้งคู่เลยโดยที่ปีเตอร์ฮันเซนเนี่ยตอนแรกดูเหมือนน่าจะชนะแบบนิ่มๆเบิร์ดๆค่ะนำมาเยอะเลยในช่วงเหลือไม่กี่หลุมแต่ปรากฏว่ารอลลี่ติดเครื่องในช่วงท้ายไล่มากดดันเนี่ยโอ้โหตอนนั้นคนที่เชียร์รอลลี่ก็เรียกว่าตื่นเต้นเลยนะครับแต่ว่าในที่สุดปีเตอร์เฮนเซนก็ประคองตัวนะครับสามารถเอาชนะไปได้สโตรกเดียวนะครับเกือบไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าเงินรางวัลรายการนี้สูงมากปีเตอร์เฮนเซนเนี่ยพอได้เงินรางวัลรายการนี้ไปเนี่ยอันดับทำเงินดีอยู่แล้วกระโดดขึ้นมาเบียดรอลลี่เข้าไปใกล้อีกแต่รอลลี่เนื่องจากจบที่2เงินรางวัลที่2ก็ไม่เบาเหมือนกันคราวนี้อันดับทำเงินเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นนักกอล์ฟทำเงินสูงสุดของยูโรเปียนทัวร์ในปีนี้ครับและยังมีอีกหลายคนนะครับที่ทำผลงานได้ดีนะครับลุคดอนเนลอดีตหมายเลขหนึ่งของโลกนี่ก็จบที่3นะครับทำเพิ่มอีก6อันเดอร์พาร์สกอร์รวม17อันเดอร์พาร์เอียนพอลเตอร์นี่ก็เป็นสมาชิกทีมแล้วนะครับอีกคนหนึ่งก็จบที่4นะครับที่16อันเดอร์จัสตินโรสนะครับมือ5จบที่6ร่วมส่วนผลงานของโปรไทยหนึ่งเดียวนะครับที่ไปแข่งขันในรายการนี้ก็คือโปรช้างนะครับธงชัยใจดีวันสุดท้ายก็เล่นดีครับทำอีเกิลได้ในการระเบิดทรายทีเดียวลงไปเลยแล้วก็ทำให้อันดับทำเงินนั้นขึ้นมาเลยนะครับจบที่11อันเดอร์พาร์นะครับเป็นที่16ร่วมเท่ากับชาวสวิตเซอร์แลนด์อดีตแชมป์เมรายการมาสเตอร์เมื่อปีที่แล้วนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งรายการนะคะเป็นรายการพิเศษของ PGA Tour ค่ะมีชื่อรายการว่า PGA Grand Slam of Golf นะคะก็จะเป็นการจับนะคะแชมป์ของเมเจอร์4รายการที่แข่งขันในปีนี้มาประชันวงสวิงกันก็แข่งขันกันนะคะที่หมู่เกาะเบอร์มิวดาค่ะครับก็4คนแชมป์เมเจอร์เนี่ยเดี๋ยวไล่ให้ฟังบับบ้าวัตสันแชมป์มาสเตอร์นะเอฟซิมสันแชมป์ US Open ค่ะเออร์นี่เอลส์แชมป์ British Open แล้วก็รอรี่แมคกรอยแชมป์ PGA แชมเปี้ยนชิพแต่ว่ารอรี่เนี่ยไปเล่นที่เซี่ยงไฮ้รายการที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ BMW Master ใช่นี่เกือบได้แล้วนี่เขาถอนตัวเขาก็เลยเชิญพาเดกแฮริงตันกับคีแกนแบดลีย์มาเล่นเชิญมานี่เป็นเรื่องเลยแฮริงตันก็มาชนะสิอ๋อใช่แหมเป็นตัวแทนแต่ว่าดันชนะซะงั้นใช่โอ้โหเรียกว่าแฮริงตันนะครับก็เป็นนักกอล์ฟจากไอร์แลนด์นะครับแล้วก็ทำเพิ่มอีก5เบอร์ดี้นะครับแล้วเสียโบกี้จบวันสุดท้ายมี4อันเดอร์พาร์นะครับ2วันเนี่ยทำได้9อันเดอร์แล้วก็คว้าแชมป์เฉือนเว็บซิมสันแชมป์ยูเอสโอเพ่นไปโศกเดียวรับเงินรางวัลก้อนใหญ่ไปพอสมควรนะครับ600,000เหรียญทีเดียวส่วนอีก2รายก็คือคีแกนแบดลีย์แล้วก็บับบ้าวัตสันนะครับ
ทั้งคู่ทำคะแนนเท่ากันนะครับ3ไม่ได้พาทำให้ทั้งคู่จบทัวร์นาเมนต์ที่อันดับ3ร่วมกันนะครับก็เป็นการเรียกว่าแฮร์ริงตันเนี่ยเคยเป็นแชมป์เมเจอร์3ครั้งดิจิทัลโอเพ่น2 PGA แชมเปี้ยนชิพ1ก็เคยมาเล่นรายการนี้แล้วแต่ไม่เคยทำผลงานได้ดีไม่เคยชนะในที่สุดก็มาคว้าแชมป์รายการนี้ได้โดยที่เป็นตัวแทนนะไม่ใช่เป็นตัวจริงนะเป็นตัวที่เขาเชิญมาแทนแอนนี่เอลหรือว่าถ้าเกิดเป็นตัวแทนแล้วจะดีกว่านั่นแหละสินะครับมาต่อกันที่ศึกกอล์ฟ LPGA กันบ้างค่ะสำหรับรายการนี้นะก็มีชื่อรายการว่า Sunrise LPGA Championship ค่ะแข่งขันนะคะขึ้นที่สนาม Sunrise Golf Club นะคะที่หมู่เกาะไต้หวันค่ะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะคะแชมป์เก่าเป็นของเจิ้งหยางหนีนะคะแต่ว่ามาคราวนี้คือไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้นะคะปรากฏว่าแชมป์เนี่ยตกเป็นของซูซานพัตเตอร์สันเนี่ยที่ต้องบอกว่าตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงมากเอามือไปจับเนี่ยร้อนเลยมือพองอ่ะใช่เพราะว่าสามารถคว้าแชมป์ได้ถึง2สัปดาห์ติดกันนะ2รายการติดเลยเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเพิ่งไปคว้าแชมป์ที่เกาหลีครับใช่นะคะมาสัปดาห์นี้ก็สามารถคว้าแชมป์ได้อีกนะคะแล้วก็สำหรับอันดับ2นะคะรองแชมป์นะก็ตกเป็นของอินมีพานั่นเองนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าโค้ชที่เป็นหมาเป็นแฟนของเขาหรือเปล่าคู่มั่นนะคะรู้สึกว่าฝีมือดีขึ้นเกือบจะชนะนะอีกนิดเดียวแต่ว่าวันสุดท้ายเนี่ยมันหลุดไปแพทเทอร์สันเนี่ยมาปาดหน้าคว้าแชมป์ไปแต่ว่าอินดีพาร์คก็ยังเป็นนักกอล์ฟที่ทำเงินสูงสุดในทัวร์อยู่นะครับแต่แพทเทอร์สันชนะ2รายการนี้อันดับก็เข้ามาเป็นอันดับนักกอล์ฟทำเงินในอันดับท็อป10แล้วนะครับจนอย่างนี้เล่นดี2สัปดาห์ติดต่อกันนะครับอาจจะยังไม่พอที่จะชนะฟอร์มอาจจะยังเทียบในช่วงต้นปีไม่ได้แต่ก็ต้องบอกว่าดีขึ้นกว่าช่วงกลางปีที่มีช่วงนึงก็น่าจำได้ฟอร์มหายตกรอบบ้างอันดับจบ 5-60 บ้างตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นท็อป10 2รายการติดอีกไม่นานน่าจะเห็นเจิ้นหยางหนีตัวจริงเสียงจริงกลับมาเป็นคนเก่งอีกครั้งหนึ่งนะครับและผลงานของ2สาวไทยนะครับในรายการนี้ก็คือโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำนะครับวันสุดท้ายเล่นไม่ดีครับก็ตีเกิน5โอเวอร์นะครับคะแนนรวมเป็น1อันดับพาอยู่อันดับที่23 1สาวไทยก็คือโปรเชอรี่ครับธีรนันท์อยู่ปานวันสุดท้ายตีเกินอีก7โอพานะครับ4วันมี18โอพาอยู่ที่70ร่วมครับแล้วก็เรายังมีอีก1รายการนะการแข่งขันพิเศษที่เพิ่งจบไปเมื่อวานนี้เองนะคะก็ต้องบอกว่าเที่ยวนี้เนี่ยลอรี่กับไทเกอร์เนี่ยงานชุ่มจริงช่วงปลายปีไทเกอร์วูดส์หลังจากจบจากมาเลเซียต้องบินตรงไปที่จีนลอรี่อาจจะบินใกล้กว่าเพราะอยู่จีนอยู่แล้วอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ก็ไปเจอกันไปเป็นแมตช์ตัวต่อตัวเล่นกัน18หลุมกับโซเพลค่ะถ้าจำกันได้ถ้าท่านผู้ชมจำได้นะครับสองคนนี้เคยเจอกันแล้วที่ตุรกีครั้งหนึ่งครั้งนั้นเนี่ยไทเกอร์วูดส์ชนะขาดเลยแต่ลอรี่บอกว่าในเวลานั้นเขาอยากพักเขาบอกว่าสายตาข้างหนึ่งเขามองไปที่ชายหาดแล้วอยากไปนอนพักผ่อนกับแฟนสาวสบายๆทำให้แบบสมาธิอ่าใช่เขาบอกขอแก้ตัวใหม่แล้วคราวนี้เขาแก้ตัวได้จริงลอรี่เฉือนไทเกอร์วูดส์ไปเพียงโศกเดียวลอรี่ตีห้าอันเดอร์นะครับที่ไทเกอร์วูดส์ตีสี่อันเดอร์แต่เขาเรียกว่าเป็นแมตช์ที่สูสีนะครับคาดว่าน่าจะมีแมตช์ไทเกอร์วูดส์กับลอรี่ให้เราได้ดูอีกหลายแมตช์นะครับใครที่เป็นแฟนของไทเกอร์วูดส์กับลอรี่ก็ต้องติดตามกันดูนะคะและนี่ก็เป็นการรายงานผลนะคะการแข่งขันต่างๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารวมไปถึงข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นึงนะคะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ค่ะในช่วงหน้าในช่วง On the Tee และ On the Green ค่ะครับ